สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มเรื่องข่าวมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่12ตุลาแม่นแล้วแม่นแล้วอือหัวข้อที่พวกเฮาจะโอลมกันมื้อนี้มี2หัวข้อหลักเนาะ1แม่นทางการลาวมีแผนการจัดสร้างอนุสาวรีย์โฮจิมินห์อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เจ้าและหัวข้อที่2แม่นเรื่องการจับกลุ่มชาวคริสเตียนในลาวเจ้าก่อนที่พวกเฮาสิเว้ากันเกี่ยวกับหัวข้อที่เฮานําเสนอไปนะก็มีว่าเฮาอัปเดตเรื่องอันน่ะบุญทรงเฮือในอาทิตย์ที่ผ่านมาเฮานําเสนอเนาะว่ามีเฮือซวงจากแขวงหลวงพะบางจากแขวงเซยบุรีสิมาลงมาสิงไสกับเฮือซวงอยู่อันน่ะนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ในบุญอันน่ะซวงเฮือประจําปีอยู่ทาวัดจันทน์หั่นเจ้าที่ผ่านมาเฮาก็เว้าว่ามันสิมีมามืดแต่ปีนี้นะภัยสนานเข้ามาแต่สุดท้ายก็แม่นแท้เนาะก็ถือว่าแม่นหลวงพระบางหลวงพระบางชนะปีนี้หลวงพระบางได้ครองขันชนะเลิศประเภทเฮือประเภทนี้ประเภทนี้เจ้าประมาณ50สีพายเป็นเทือทําอิฐวันนี้แข่งหลวงพระบางเป็นครั้งทําอิฐถือว่าตามข่าวเจ้าเนาะก็ถือว่าเอาชนะเฮือจากบ้านหาดเสี่ยวเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์นี่ขาดลําเฮือไปเลยมันแซมเก่าว่ะหาดเสียวอันนั้นบ่แม่นแซมเก่าแต่ว่าก็เป็นเฮือติดอันดับเฮือล่องงืมแล้วก็ถึงมาแข่งร่วมสิงไสอยู่เขตน้ําของเจ้าเจ้าก็ถือว่าเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาก็ถือว่าเป็นเฮืออยู่ในอันดับซั่นทั่วไปเจ้าเจ้าก็ถือว่าหลวงพระบางแม่นแล้วแม่นแล้วสามารถครองขันชนะเลิศไปได้อันนี้อัปเดตน้อยนึงก็คืนพบแสดงความยินดีพอให้มันเป็นกระแสแม่นแล้วแม่นแล้วโอเคหันมาเว้าเรื่องหัวข้อเนาะมื้อนี้เกี่ยวกับมีข่าวว่าทางการลาวจะสร้างอนุสาวรีย์โฮจิมินห์อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อือเกี่ยวกับเรื่องนี้คนลาวก็พากันตั้งคําถามว่าเจ้าเป็นหยังจึงเอาอนุสาวรีย์คนชาติอื่นบ่แม่นคนลาวมาสร้างอยู่เมืองลาวคุณแก้วคิดว่าจังได๋ตามที่ได้ล้มกันกับท่านผู้ฟังและได้ล้มกันกับประชาชนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่เป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารนั่นน่ะข้าเจ้าก็ให้คําคิดคําเห็นว่าการสร้างอนุสาวรีย์โฮจิมินห์นี่คันถ้าว่าทางการลาวอนุญาตให้สร้างอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แท้ๆนี่นะก็จะเป็นอันที่2เลยอันที่1มีอยู่ซึ่งก็ถือว่าสิ่งดังกล่าวนี่มันก็ขัดต่อความรู้สึกของประชาชนลาวแม่แล้วเรื่องของเรื่องมันเป็นจังซั่นเจ้าว่าหั่นน่ะแม่แล้วบัดนี้มาเบิ่งว่าที่ผ่านมาเฮาได้นําเสนอเนาะแม่แล้วแม่แล้วข่าวเกี่ยวกับอันน่ะการสร้างอนุสาวรีย์เฮามาฟังเขตนครหลวงเวียงจันทน์นี่เนาะแม่แล้วเฮามาฟังข่าวซะเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่อาวรีได้เสนอข่าวให้ผู้ฟังฟังแล้วแต่เฮาอยากให้เพิ่นได้ฟังอีกว่าต่อไปแล้วเฮาจังค่อยมาล้มกันตามภายหลังเนาะน้อยนึงประมาณ2นาทีท่านฟังโอเคเชิญพรรคและรัฐบาลลาวและเวียดนามจะร่วมมือกันสร้างอนุสาวรีย์ประธานโฮจิมินห์อยู่นครหลวงเวียงจันทน์และจะสร้างให้สําเร็จภายในปีหน้าเพื่อฉลองวันครบรอบ125ปีของวันเกิดท่านโฮจิมินห์อดีตผู้นําคอมมิวนิสต์เวียดนามและเพื่อฉลองวันครบรอบ85ปีของการสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนองค์การข่าวสารทางการของเวียดนามรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ดร.บุญปอนบุตนวงศ์รองนายกรัฐมนตรีลาวไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงฮานอยประเทศเวียดนามและได้หารือกับท่านบูวันนินรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่าง2ประเทศในหลายโครงการโครงการหนึ่งที่สําคัญแม่นโครงการสร้างอนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ในนครหลวงเวียงจันทน์รองนายกรัฐมนตรีทั้ง2ตกลงกันว่าพรรคและรัฐบาลลาวและเวียดนามจะเฝ้าร่วมมือกันสร้างอนุสาวรีย์โฮจิมินห์นี้ให้สําเร็จภายในปี2015จะมาถึงแต่ข่าวบ่ได้แจ้งรายละเอียดว่าจะสร้างอยู่ไสแท้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ต่อโครงการดังกล่าวชาวลาวหลายคนก็บ่เห็นดีเห็นพร้อมนําตัวอย่างท่านพระเกียรติวีระวงศ์ประธานขบวนการเพื่อสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยในลาวที่ออสเตรเลีย
ได้แสดงคำคิดคำเห็นว่าบ่เคยเห็นจ้าเถื่อประเทศนึงสิมาสร้างเอาผู้นำของตัวเองมาสร้างอนุสาวรีย์อยู่ประเทศนึงอนุสาวรีย์เลนินก็สร้างอยู่หลายประเทศในเอิร์ฟเขาก็ทุบมากเพพังหมดแล้วส่วนประชาชนลาวอยู่ประเทศลาวหลายคนบ่กล้าออกคำคิดคำเห็นผู้กล้าแดก็มีแต่เว้าเห็นดีเห็นพร้อมนำพรรครัฐดังเจ้าหน้าที่ทางการลาวท่านหนึ่งเว้าว่าก็ดีแล้วเพราะว่ามิตรภาพเนี่ยว่ามันมีสายพอพันธุ์อันดีงามมาตั้งแต่โดนแล้วสถานะแต่ยึดตำบันมาปัจจุบันอยู่ลาวมีอนุสาวรีย์ประธานโฮจิมินห์แล้วอย่างน้อย1แห่งคืออยู่บ้านเสียงหวางเมืองหนองบกแขวงคำมวนซึ่งสร้างสำเร็จเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนเจ้าอันนั้นก็เป็นทัศนะแสดงคำคิดคำเห็นเหมือนรายงานเนาะแม่นละของหลายคนที่ว่าอยู่ในรายงานหันเจ้าเนาะแล้วก็แน่นอนขออภัยแน่นอนแล้วว่าหลายคนก็แสดงความเป็นห่วงเจ้าเจ้าแล้วก็บ่พอใจว่าเป็นหยังจึงจะต้องสร้างอยู่ในประเทศลาวอือฮึเนาะเจ้าเจ้าทั้งที่บ่แม่นคนลาวนะเขาเจ้าก็ตั้งคำถามแบบนี้มาแม่นแล้วอือแล้วเรื่องดังกล่าวนี่เขาเจ้าก็ว่ามันน่าจะมีการพิจารณาคืนบ่หั่นนะเจ้าเจ้าเพราะว่าคันถ้าว่าอนุสาวรีย์ผู้นำประเทศใดไปสร้างอยู่ประเทศอื่นหั่นนะก็แสดงว่าอธิปไตยนี่มันก็ถูกครอบงำโดยเฉพาะคืออยู่ประเทศลาวนี่เขาเจ้าก็ว่าอธิปไตยของประเทศลาวนี่มันสิบ่ถูกครอบงำโดยกงบ่จากเวียดนามเออจังซี่เขาเจ้าก็ตั้งคำถามขึ้นมาหั่นนะกันซั่นรายละเอียดไปฟังเสียงมึงเนาะเจ้าเอาลองฟังเสียงมึงเจ้าถ้าน่ะเขาเป็นคนลาวเนาะก็บ่น่าที่สร้างนะคือข้าพเจ้าเว้าแหละมันบ่น่าที่สร้างเพราะว่ามันคันเว้าแล้วก็เขาไปสร้างฮอดใส่ก็แสดงว่านั่นอธิปไตยของเขาก็ฮอดนั้นผมหมายว่าหั่นนะความหมายถ้าว่าประชาชนลาวมีความรู้สึกฮักประเทศชาติของตัวเองก็ต้องคิดคํานึงว่าคนประเทศนึงกันมายืนในประเทศนึงมันก็สิคิดแนวใดอันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นของประชาชนเนาะอุ่นแก้วที่ผ่านมานี่ในประวัติศาสตร์ลาวเฮานี่นะก็มีวีรบุรุษหลายคนที่เสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อชาตินี่นะแต่ก็บ่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้หลายปานใดว่าแต่ไปเนาะก็คือว่าบ่ได้ว่ามีแผนการสิสร้างอนุสาวรีย์ของคนเราบรรพบุรุษหรือว่าวีรบุรุษเหล่านั้นดังตัวอย่างที่แขวงสุวรรณเขตเจ้าวีรบุรุษลาวที่แขวงสุวรรณเขตผู้ที่ว่าต่อสู้กับฝรั่งเศสในสมัยนั้นนะก็คือว่าพอกระดวดเป็นต้นมีแต่สมุสรเพิ่นบ่มีรูปภาพว่าจะไปเออมาฟังเสียงประชาชนเว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เบิ่งเจ้าคือคนลาวกับต่อตัวกูศาสตร์อ่ะเพิ่นว่าหลายคนที่บ่ทันได้สร้างบ่ทันซะบ่ทันได้สร้างบ่ทันได้นั้นเอกอนุสาวรีย์พวกเขาก็คือเพิ่นว่าสมุสรพอกระดวดพอกระดวดซื่อๆแต่ว่ารูปปั้นของพอกระดวดก็ยังบ่มีทั่วแขวงสุวรรณเขตนะก็ลองง่ายๆซะพอกระดวดทั้งๆที่เอามีดเอาลาวเอาดาบมีต่อสู้ซื่อๆก็ยังสามารถครอบคุมแขวงสุวรรณเขตได้จํานวนนึงในปี1901นั่นนี่ก็น่าจะสร้างรูปปั้นของพอกระดวดแล้วเกี่ยวกับหลายๆคนเขาเจ้าก็ให้ทัศนะว่าเจ้ามันยังมีหลายคนเจ้าบ่ที่ว่าสละเลือดเนื้อไปในการต่อสู้ปกป้องชาตินับแต่อดีตเป็นต้นมาแต่ว่าเขาเจ้าเหล่านั้นก็ส่วนใหญ่ก็ถูกลืมไปแม่นแล้วแม่นแล้ววันนี้เวลาเดียวกันทั้งฝ่ายที่เห็นดีนําก็จะสิให้ทัศนะว่าเอ้ามันเป็นเพื่อนมิตรเด้ความสัมพันธ์อย่างสนิทแน่นเขาเจ้าก็สิเว้าว่าจังซี่และอีกอย่างนึงก็คือเขาเจ้าก็สิเว้าว่าเออเวียดนามนี่มาซวยลาวปลดปล่อยในการปลดปล่อยประเทศชาติเขาเจ้าก็สิให้ทัศนะแบบนั้นหั่นนะคนลาวท่านนึงเว้าว่าคันสิคิดอย่างนั้นก็บ่แม่นแม่นหยังล่ะก็เพราะว่าอันเวียดนามเหนือก็จะใช้ดินลาวเป็นทางผ่านเออสําหรับไปลบเวียดนามใต้ว่าต่อไปเออถ้าบ่ใช้ดินลาวหั่นน่ะกําลังเวียดนามเหนือก็จะไปหาเวียดนามใต้บ่ได้โอ้ก็แปลว่าสิว่าจังได๋ซั่นนะควรสิว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันดีกว่าแทนที่ว่าแลกสิ้นไปป่ามาแม่นแล้วแม่นแบบยืนหมูยืนแมวกันจังซี่บ่เจ้าใส่ดินคอยเพื่อผ่านไปเวียดนามใต้ว่าต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นจึงว่าบ่แม่นว่ามาปลดปล่อยประเทศลาวเจ้าก็ได้ผลประโยชน์คือกันสนาโอ้คันซั่นไปฟังเสียงมึงเนาะความหมายว่าช่วยเหลือประเทศลาวปลดปล่อยคือที่มันก็บ่แม่นคําว่าแลกเปลี่ยนเออถูกต้องอยู่เนาะข้าพเจ้าว่าได้แลก
นอกจากนี้เขาเจ้าก็ว่าการมาสร้างแบบนี้นะเจ้ามันอาจจะกระทบต่อจิตใจของประชาชนแม่นแล้วแม่นแล้วที่ว่าการเอาอนุสาวรีย์ของบุคคลหนึ่งแล้วก็มาสร้างใส่ประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งหั่นนะแม่นแล้วโดยที่ว่าบุคคลนั้นบ่แม่นคนในชาตินั้นอีกแม่นแล้วเขาเจ้าว่าหั่นนะเจ้าบัดนี้เขาเจ้าว่าว่าคันทาว่าเป็นคนลาวเป็นบุคคลลาวที่ดีเด่นที่เป็นวีรบุรุษนี่ก็ควรส่งเสริมสร้างหั่นนะแม่นแล้วคันซันลองไปฟังเสียงประชาชนอีกท่านนึงเนาะที่ว่าเพิ่นว่านะกรณีมันสินี้สิเฮ็ดแท้มันก็ว่าในเงี้ยความคิดมันก็บ่ต้องได้เห็นดีแล้วในนามประชาชนคนลาวผู้นึงเนาะที่จะสู่ชาติอีกชาตินึงที่เป็นเมียของเฮามันก็บ่ได้แล้วเว้ยถ้าแม่นคนลาวเออเชื้อสายลาวมันอีกเรื่องนึงสายพวกกันอีกเรื่องนึงเนาะมาเฮ็ดให้มันเป็นประจักษ์ตานี่ห่วยเฮาก็ถือว่าในความคิดของเฮานี่มันก็บ่สมควรที่จะเฮ็ดแล้วเนาะใหญ่ว่ามันถือด้วยเหตุผลใดก็ยาเชื้อสู่ก็ต้องเชื้อสู่คนลาวที่มีเชื้อสายลาวสัญชาติลาวบ่เนาะนี่มันคนละภาคกับอีกมันก็บ่แม่นแล้วข้าเจ้าก็เข้าใจว่าก็แม่นอยู่มันก็เรื่องระบบใหม่เข้ามาเนาะครับข้าเจ้าก็อยากส่งเสริมแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ขัดต่อความรู้สึกแม่นข้าเจ้าก็ย้ําว่าแนวนั้นบัดนี้อือฮึอนามาเบิ่งเนาะหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวเป็นยังจะต้องปล่อยให้มาสร้างเจ้าข้าเจ้าก็ตั้งคําถามขึ้นมาแบบนี้เจ้าก็แน่นอนแหละว่าพอเวียดนามก็อยากให้โลกฮู้ว่าลาวเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามอันนี้มันความคิดของคนลาวผู้หนึ่งได้เว้านี่นะซึ่งบ่ต่างหยังกับยุโรปตะวันออกในสมัยเก่าที่เคยอยู่ในการครอบครองของอดีตสหภาพโซเวียตว่าต่อไปเนาะก็จะมีหูปั้นทานเลนินอยู่ในแต่ละประเทศเจ้าโอเคก็แสดงให้เห็นว่าเวียดนามก็อยากส่งสัญญาณแบบนั้นอาจจะเป็นไปได้แล้วที่กัมพูชาเหมือนกันเนาะว่าจะมีการประท้วงมีการประท้วงเวียดนามอย่างใหญ่วางอาทิตย์แล้วนี่อยู่วอชิงตันดีซีกับคนกัมพูชาเดือนก่อนเดือนก่อนเดือนสิงหาอยู่ประเทศกัมพูชาก็มีการประท้วงกันโดยที่ว่าประชาชนกัมพูชาบ่พอใจกับการเข้ามาแทรกแซงของเวียดนามหลายในกัมพูชาเพราะว่าเขาเจ้าก็ย้านว่าประเทศกัมพูชานี่จะถูกกืนกินโดยอัตโนมัติเขาเจ้าก็ว่าจังซั่นแม่นแล้วเรื่องของเรื่องเป็นจังซั่นหั่นนะเจ้าบัดนี้มาเบิ่งบัดนี้มันก็ยังมีคําถามอีกหลายๆคนเขาเจ้าก็ตั้งคําถามขึ้นมาว่าอันน่ะการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าของประธานโฮจิมินห์อยู่ลาวนี่น่ะเจ้ามันเป็นความต้องการของทางการลาวบ่หรือมันเป็นความต้องการของทางการเวียดนามเจ้าเจ้าเขาเจ้าก็ตั้งคําถามตัวนี้ขึ้นมาแน่นอนอาจจะเป็นความต้องการของเวียดนามหลายกว่าคันถามว่าเวียดนามต้องการแล้วลาวนี่ปฏิเสธได้บ่อาจจะยากอาจจะยากแต่ว่าแล้วก็ยังบ่แน่เนาะเพราะว่าในปัจจุบันนี่นะคนเวียดนามหลั่งไหลเข้ามาอยู่ลาวนี่หลายอันนี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดหนึ่งเป็นตัวชี้วัดให้เห็นชี้วัดจะเสื่อมอิทธิพลเนาะแล้วถ้าว่าระยะ50ปีหรือ100ปีข้างหน้านี่นะเจ้าคนเวียดนามเรานี่ก็จะเป็นคนลาวนะอยู่ในตัวไปแล้วว่าจะไปเนาะแม่แต่ในปัจจุบันนี่นะภาษาเวียดนามก็ยังสอนกันอยู่ตามโรงเรียนบางโรงเรียนเจ้าอยู่ในเมืองลาวหั่นนะและเจ้าหน้าที่ลาวส่วนใหญ่ก็ไปฝึกอบรมอยู่เวียดนามว่าจะไปเนาะและผู้นําลาวก็ถูกไปฝึกอบรมอยู่เพิ่นหมดว่าจะไปส่วนหลายก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการสื่อแนะว่าเวียดนามนี่เป็นผู้คุ้มครองลาวทางด้านการปกครองอาจจะเป็นไปในหุ่มนั้นก็เป็นด้วยบัดนี้มาเบิ่งว่าปัจจุบันนี้คนเวียดนามนี่มันก็หลายขึ้นอยู่ลาวแม่นแล้วหลายขึ้นแม่นแล้วแล้วบวกกับว่าคนลาวก็เว้าภาษาเวียดนามได้แม่นแล้วบวกกับที่ว่ามีอนุสาวรีย์ของประธานโฮจิมินห์แห่งอยู่ในประเทศลาวนี่เออมันแห่งสิบ่เป็นการสิว่าจังได๋ประชาชนลาวก็แห่งบอกซ้ําเติมว่าบ่ว่าลาวนี่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเวียดนามมันอาจจะไปในรูปนั้นข้าเจ้าก็ให้ทัศนะมาแบบนั้นนี่นะแม่นแล้วแม่นแล้วแล้วบัดนี้ประชาชนความเชื่อมั่นในรัฐบาลนี่นะมันอาจจะน้อยลงก็ต้องฟังเบิ่งเฮาก็ยังบ่ฮู้เฮาก็ยังบ่ฮู้ว่ามันสิเป็นน้อยลงบ่หรือเพิ่มขึ้น
แม่นแล้วในเรื่องนี้หั่นนะแต่มาเบิ่งหางเสียงส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะหางเสียงจากประชาชนเจ้าโดยเฉพาะหางเสียงจากประชาชนก็คือว่าถามผู้ใดนี่ส่วนใหญ่เขาเจ้าก็ว่ามันคือว่าขัดกับความรู้สึกของประชาชนความรู้สึกของประชาชนก็คือว่าการสร้างอนุสรสถานหรือว่าอนุสาวรีย์บุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ในประเทศลาวมันก็ต้องว่าบุคคลนั้นเป็นคนลาวแม่แล้วหั่นนะอันนี้มันทัศนะมาแบบนั้นมันฟื้นต่อว่าซั่นไปนอกจากนั้นยังบ่แล้วเด้นอกจากว่าเวียดนามอาจจะเสื่อมอำนาจในลาวแล้วในปัญหาอื่นๆอีกเช่นว่าอยู่เนาะทรัพยากรธรรมชาติของลาวแห่ถาดบ่ต้นไม้บ่การสัมปทานที่ดินต่างๆก็เวียดนามก็เข้ามาเอาเบิดเอาละเอาเป็นส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มันก็เป็นเพราะฉะนั้นมันก็เลยว่าภาพตัวนี้มันเลยติดใส่แม่นแล้วแนวความคิดของคนลาวโดยส่วนใหญ่นะแม่นแล้วมาเบิ่งตัวนี้แล้วนอกจากนี้เมื่อมีการสร้างอนุสาวรีย์ของโฮจิมินห์ขึ้นเนาะแล้วกระแสคนลาวนี่สิเป็นแนวใดบัดนี้นะเฮาก็บ่ฮู้มันสิเพิ่มขึ้นบ่หรือสิลดลงในความนิยมเวียดนามหรือว่าสิลดลงก็ต้องถามท่านผู้ฟังเบิ่งให้ท่านผู้ฟังคิดเอาเองคิดแนวใดสําหรับท่านผู้ฟังนะแต่ว่าก็ยังมีคนตั้งคําถามขึ้นมาอีกก็ยังมีคนตั้งคําถามขึ้นมาอีกว่าคันถามว่ารัฐบาลลาวอนุญาตให้สร้างอนุสาวรีย์ของประธานโฮจิมินห์อยู่ประเทศลาวแต่ว่าถามกลับกันก็คือว่าแล้วรัฐบาลเวียดนามจะอนุญาตให้สร้างอนุสรณ์สถานหรือว่าอนุสาวรีย์ของผู้นําลาวอยู่ประเทศเวียดนามได้บ่บ่ฮู้อันนี้ข้าเจ้าก็ตั้งคําถามตัวนี้ขึ้นมาแม่นแล้วเพราะว่าคันถามว่าจะสร้างความสัมพันธ์จะแลกเปลี่ยนกันมันก็ต้องว่าข่อยอนุญาตให้สร้างอนุสรณ์สถานของผู้นําเจ้าอยู่บ้านข่อยแต่ในเวลาเดียวกันเจ้าก็ต้องอนุญาตให้ข่อยสร้างอนุสรณ์สถานอยู่บ้านเจ้าผู้นําของข่อยอยู่บ้านเจ้าเช่นเดียวกันมันจังสมดุลกันมันจังสมดุลใครสมกับว่าเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่สนิทแน่นข้าเจ้าว่าจังซั่นแม่นแล้วแล้วท่านผู้ฟังล่ะคิดแนวใดก็ลองๆอันน่ะไปไต่ตองเบิ่งว่ามันเห็นสมควรจังได๋เนาะปรากฏว่ามีเสียงเข้ามาได้นี่มีเสียงเข้ามาข้าซั่นให้ท่านผู้ฟังประกอบคําคิดคําเห็นก่อนเนาะสบายดีสบายดีเจ้าอยากว่าสั้นๆคือแนวนี้ซะเนาะว่ามันเจ้ามันคือบ่เหมาะสมปานใดบ่คิดขึ้นเพราะว่าว่ามันก็เป็นบ้านเฮาเนาะแม่นแล้วมันก็เป็นบ้านเฮาบ่ควรจะแทรกแซงกันขนาดนี้เจ้าแล้วถ้าเฮาหักตัดสินใจเฮ็ดแบบนี้มันก็คือกันกับว่าเฮาได้สําก็เป็นหัวเมืองขึ้นของเขาแล้วเจ้าก็ฮู้อยู่ว่ามันหลายคนที่มีเสื้อสายเวียดนามก็มีอยู่ในลาวแต่แนวใดก็ตามมันเป็นประเทศลาวก็ควรจะมีขอบเขตเนาะเจ้าอธิปไตยของไปของลาวเจ้าอยากให้ผู้ใหญ่ของเฮานี่คิดขึ้นใหม่นะให้คิดดีๆเพราะว่าบรรพบุรุษของศาสตร์ก็ยังหลายคนอยู่เนาะเจ้าแล้วพวกที่มีคุณงามความดีแม้แต่ในสมัยปฏิวัติก็ยังมีหลายคนที่ยังถูกลืมและอนุสาวรีย์ตัวนี้มันจะหมายถึงหยังหมายถึงลาวนี่ขึ้นกับเวียดนามบ่เป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามหรือหมายคงว่าหยังก็อยากเว้าเท่านี้แหละเนาะมีแต่ให้ทางผู้ใหญ่อยู่ทางได้คิดคักก่อนเนาะเทล่านี่ให้ขึ้นใหม่ว่าเท่าไปคิดคักแม่นแล้วมีเท่านี้แล้วบ่มีหยังอยากเพิ่มเติมอีกเนาะเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าขอขอบใจเนาะสําหรับการฟังท่านมีสายเข้ามาอีกสายนึงสบายดี
เจ้าสบายดีเจ้าเป็นจังได๋เนาะฟังรายการล้มเรื่องข่าวมวนบ่กำลังฟังอยู่เจ้าเป็นจังได๋ล่ะประเทศอันนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เลยตัวนี้นะบอกว่าอยู่ภาคกลางของประเทศลาวก็แล้วกันเจ้าเจ้าเจ้าบ่ได้อยู่บ่ได้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นจังได๋ล่ะเกี่ยวกับเรื่องอนุสาวรีย์นี่เป็นจังได๋เจ้าสำหรับความคิดความเห็นของข้าพเจ้าเนาะเรื่องเกี่ยวกับว่าจะสร้างอนุสาวรีย์โฮจิมินห์อยู่อายุผืนแผ่นดินของลาวเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างดอกสำหรับและจะถามว่าประชาชนลาวอยากได้บ่อนุสาวรีย์ของโฮจิมินห์เป็นยังเป็นยังค่อยว่าบ่มีความจำเป็นถามคำถามเลยดูมันบ่มันมีความจำอยากว่าเป็นโฮจิมินห์เนี่ยสร้างความงามความดีอย่างสำหรับประชาชนลาวเนาะสำหรับข้าพเจ้านี่บอกเขาจริงว่าไม่มีความงามความดีอย่างสำหรับแต่ในทางกลับกันโฮจิมินห์เนี่ยเป็นคนนำเอาสงครามหรือว่าดึงเอาคนลาวเนี่ยเข้าไปห่วมในอันนั้นสงครามของเวียดของอินโดจีนสมัยนั้นเนาะแล้วข้าพเจ้าก็เกิดมาเนี่ยล้วนกับความรู้คร่าวๆเนี่ยแหละว่าเกี่ยวกับว่าในสงครามในสมัยนั้นมันเป็นแบบใดนะเจ้าครับแล้วในกรณีที่มาสร้างนี่ท่านคิดว่าแนวใดเมื่อกี้นี่สัญญาณบ่ดีปานเจ้าทวนคำถามเจ้าในกรณีที่ว่าอนุญาตให้สร้างอนุสาวรีย์ประธานโฮจิมินห์อยู่ประเทศลาวนี่ท่านคิดแนวใดสำหรับพระเจ้ามันบ่จําไม่ควรมีความจําเป็นแล้วกันมันบ่เหมาะสมปานใดเนาะแต่ว่าคิดบางว่าเรื่องงบประมาณที่จะมาสร้างเนาะอันมันเป็นงบประมาณของไผนะแต่ว่าเป็นงบประมาณของคนลาวสิของอันรัฐบาลลาวสิมันสิมีความจําเป็นอย่างเนาะเพราะอันมาเบิ่งหันมาเบิ่งว่าพนักงานทหารตำรวจทุกๆมื้อนี่นะเงินเดือนก็ได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็ค่าของชีพมันก็สูงขึ้นทุกๆมื้อแล้วก็เงินเดือนก็บ่ได้เป็นปกตินะรัฐบาลคนมาสนใจเรื่องนี้ดีกว่าว่าเอางบประมาณส่วนนั้นไปสร้างอนุสาวรีย์มันหมดหลายร้อยล้านได้เนาะแม่นบ่แล้วอีกอย่างนึงมาเบิ่งห้องหมอห้องเฮียนน่ะห้องหมอห้องเฮียนมันได้มาตรฐานบ่ทุกๆมื้อนี้และเรื่องปัญหานักเฮียนล้นห้องเด้บ่มีห้องเฮียนน่ะเป็นยังรัฐบาลบ่มาสนใจทางด้านนี้เจ้าแล้วอันน่ะตามที่ว่าท่านมีหมู่มีครูนี่หมู่ครูเขาเจ้าก็ล้มกันเรื่องนี้บ่ที่ว่าในวงสภากาเฟกันนี่นะส่วนหลายมองเฮ็ดเวียกแล้วมันจะเป็นคือว่าแล้วมันบ่ค่อยสิมีไผอยากล้มเรื่องนี้ปานใดนะเจ้าหลายคนยังย่านกลัวๆอยู่หรือว่าใน Facebook เนี่ยเขาก็ตามหมู่ใน Facebook เนาะข้าพเจ้ากับคนทั้งที่เล่น Facebook คือกันเจ้าเขาก็วิจารณ์กันนักอยู่อย่างนี้นะมีใครอยากได้ดอกอะไรก็เจ้าข้าเจ้าก็ใส่คําแฮงไปหลายเติบเจ้าข้าเจ้าวิจารณ์กันว่าจังได๋ก็สู้ใส่คําเว้าแฮงเด้อแต่ว่ายกตัวอย่างคําเว้าหั่นน่ะบอกว่ารัฐบาลเนาะบ่อยากว่าออกไปเจ้าโอเคบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่เว้าก็ได้ก็อยู่ในคําเว้าของอันน่ะสื่อสังคมออนไลน์ซั่นทั่วไปเจ้าแต่ว่าเคยอันน่ะเห็นบ่เขาเจ้าเว้ากันในหน้าต่อหน้าปากต่อปากในวงสนทนานี่มีบ่อย่างนี้ยังบ่เห็นยังบ่มีเลยเนาะในเดี๋ยวนี้ว่าสลายคนลาวเขายังอยากย่านเรื่องนี้อยู่เลยการเรื่องว่าจะเว้าเรื่องการเมืองนี่นะแบบหน้าต่อหน้าอะไรอย่างนี้เจ้าเออไปว่าสำหรับท่านนี่บ่เห็นพร้อมน้ำเนาะว่าต่อไปโดยแม้แล้วเจ้ามีอย่างอยากเพิ่มเติมอีกบ่มีอย่างอยากเพิ่มเติมอีกบ่ค่อยแจ้งโอเคน่าจะบ่มีอย่างแล้วเจ้าโอเคขอบใจเด้อขอบใจหลายเนาะเจ้าโอ้ก็ขอขอบใจมีอีกสายนึงวะแม่นละเอามีอีกสายนึงก็เอาอีกสายนึงสบายดีสบายดีฮัลโหลได้ยินแจ้งบ่เนาะเจ้าได้ยินแล้ว
ได้ยินแจ้งแล้วเป็นจังได๋มีข้อคิดเห็นจังได๋เกี่ยวกับกรณีการสร้างอนุสาวรีย์ของประธานโฮจิมินห์อยู่ประเทศลาวนี่นะท่านมีความคิดความเห็นจังได๋เจ้าอันตามความเห็นของน้องเนาะคิดว่ามันกับแปลกได้ที่ทางอนุสาวรีย์ของท่านโฮจิมินห์อยู่บ้านเฮามันแปลกจังได๋บ่อยากบ่อยากกะเจ้าเฮาก็เป็นประเทศเอกราชนะแม่นแล้วว่าไปกันจะเป็นแบบนี้เนาะมันก็มีลึกๆบางสิ่งบางอย่างอยู่ลึกๆนะอาจจะมีแผนอะไรอย่างยาวเพราะหรือว่าอย่างใดตามครับตามที่ได้อ่านพงศาวดารลาวแล้วก็ประวัติศาสตร์ลาวเนาะแต่ความจริงแล้วบางทีผู้นำเป็นบุคคลว่าเป็นจะขึ้นอย่างใดเป็นขึ้นว่าจะสร้างหรือว่าจะเพื่อระลึกบุญคุณของประธานโฮจิมินห์เพราะหรือว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งแอบแฝงแต่ข้าพเจ้าคิดว่าการจะสร้างอนุสาวรีย์นี่ของท่านโฮจิมินห์นี่นะเป็นยังของโบสร้างอนุสาวรีย์ของประธานสุพรรณวงศ์คือท่านสุพรรณวงศ์ก็เป็นผู้ริเริ่มกับว่าแมนเจ้าเป็นผู้ริเริ่มในการต่อสู้กุศาสตร์กับว่าแมนแต่ว่าเป็นคือว่าอนุสาวรีย์ท่านสุพรรณวงศ์ก็มีได้สร้างไปอยู่ร่วงพระบางคนอื่นคือบ่สร้างเจ้าแต่บางกี้นี่อนุสาวรีย์ของประธานโฮจิมินห์คันสร้างอยู่ภาคใต้เมืองได้เมืองนึงอาจจะโอเคอยู่อันนี้คันสร้างทุกบ่อนทุกแปลงมันคิดว่ามันบ่เหมาะสมเจ้าก็มีอยู่แขวงกันคำมวลน่ะดิเจ้าคันว่าแล้วได้ยินข่าวว่าอยู่สวรรณเขตเนาะเจ้าบัดนี้อันน่ะอยากถามท่านฮัลโหลฮัลโหลอยากถามท่านว่าอันเมื่อกี้นี่ท่านเว้าว่ามีสิ่งแอบแฝงน่ะท่านคิดว่าเบื้องในลึกๆแล้วมันมีหยังจะต้องแอบแฝงอยู่ในหั่นก็คิดว่าต่อไปมันจะบ่แม่นลาวแล้วเนาะเป็นหยังล่ะบัดนี้คันบ่แม่นลาวต่อไปก็อาจจะบ่แม่นลาวเพราะว่าเอาเป็นหยังสิสร้างอนุสาวรีย์ทางโฮจิมินห์อธิปไตยเฮาอาจจะเสียไปแน่เนาะจังฮัลโหลคิดว่ามันก็แปลกได้ว่าเหตุผลอันใดเนาะแต่ว่าบ่ฮู้แต่ว่าสาย้อนเหตุผลอันใดเป็นจริงจังเจ้าแต่ว่าคิดว่ามันบ่เหมาะสมนะครับว่าส่วนคนรุ่นใหม่เขาเจ้าก็ฮู้จักอยู่แล้วคือเองใส่ประวัติศาสตร์โดยปงสาบานลาวตะกี้เนาะยากพยากเข้ากับเวียดเข้ากับคือเป็นว่าเนาะฟังความเกี่ยวที่แน่ก็พูดนะนะเนาะเวียดกับลาวมากับแมวสิตัวอย่างนะเนาะแล้วมีหยังจริงมันบ่ได้ถือกันมาแต่ดึกดำบรรพ์เฮ็ดให้บ้านเฮามันแตกสลายแบ่งเป็นหลายอาณาจักรกันย้อนเวียดเนาะว่าตามตรงสถานตามประวัติศาสตร์เฮาได้เรียนมาเจ้าการเลิกๆข้าเบิ่งไปสังเกตหนังของสามก๊กเนาะอนุญาตไปขอนอกเรื่องหน่อยนึงเนาะโอ้แสดงว่าเป็นข้อสามก๊กตัวนี้นะคือสามก๊กเนี่ยนะเนาะเจ้ามันจะมีบุยก๊กจกก๊กแล้วก็งอก๊กนี่นะเนาะเป็นจังได๋ล่ะสุดท้ายงอก๊กก็แตกสลายก็ย้อนว่าเป็นผู้นำสินะย้อนว่าผู้นำมันบ่มองการไกลนะคือเราคือเราเนาะอาจจะนอกเรื่องเพราะคือเราเนี่ยแล้วเวียดจีนมันคล้ายๆคันสมเทียบก็เป็นสามก๊กในอดีตกับว่าแมนโอ้อย่าคือๆได้นี่ได้แต่ว่าเฮาเป็นก๊กน้อยบ่แต่ว่านะเวียดแน่นอนเขาก็มีแอบแฝงในได้นึงในระยะยาวจีนเขาก็มีแผนอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าลาวลาวเฮาได้บ่มีแผนที่บ่เจ้าสุดท้ายท่านอยากฝากอย่างไว้ตัวของตัวเองเจ้าท่านบ่ไปบ่แม่นตัวของตัวเองนะเจ้าสุดท้ายอยากฝากอย่างไว้เกี่ยวกับปัญหาเนี่ยเจ้าฮัลโหลสุดท้ายท่านอยากฮัลโหลสุดท้ายท่านอยากฝากไปบอกภัยแดเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮัลโหลได้ยินบ่เนาะฮัลโหลได้ยินบ่ได้ยินเจ้าสุดท้ายอยาก
อยากฝากไปบอกไผแดกเมื่อกี้สุดท้ายนี่ท่านอยากฝากคำเว้าไปถึงไผแดอยากฝากยังบ่อันนี้ก็อยากฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนาะผู้เป็นหัวเดียวต่อกับประเทศชาติคณะเนาะครับกายเฮ็ดหยังก็ควรคำนึงไปแดแบบคำนึงอดีตแล้วก็จะเห็นอย่างก็เป็นตัวของตัวเองได้แบบเขาจะอาศัยบ้านอื่นเมืองคนหลายกะมันจะอาจมีผลกระทบในระยะยาวแก่ลูกหลานหรือว่าบ้านเมืองของพวกเขาฮะนะเจ้าเจ้าขอขอบใจหลายเด้อขอขอบใจหลายเจ้ามันบ่ค่อยได้ยินเด้อขอโทษหลายเจ้าเจ้าบ่เป็นหยังกะเจ้าก็ชัดเจนอยู่เจ้าให้ทำว่าให้ทำนี่มันเที่ยงมันขาดขาดนะเจ้าเจ้าเจ้าขอขอบใจเนาะเวลากะพอดีเนาะก็ต้องขอขอบใจทุกสายทุกเสียงที่โทรเข้ามาประกอบคำคิดคำเห็นมื้อนี้ก็ถือว่ามี3ท่านแล้วก็ขอขอบใจท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังเนาะมื้อนี้อุ่นแก้วครับซินี่ก็ต้องลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสบายดีสบายดี